กลับมาพบกันเบรกที่2ของรายการเชนอีทูเป็นอะไรก็ได้นะครับเรายังพูดคุยอยู่กับคุณปิยนัทนะครับรวมทั้งภรรยานะครับคุณวิจิตาสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเ พิ่งเจอนะครับไหนๆก็เจอแล้วก็อยากถามว่าทุกวันนี้ดูแลพี่ปิยนัทยังไงบ้างครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับคนนี้ง่ายค่ะคนนี้ง่ายเพราะเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วครับเราก็คอยดูแลเรื่องอาหารการกินตอนเช้าครับคือทุกวันนะคะดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่จะช่วยเหลือได้เช่นการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านเรื่องคดีความอะไรต่างๆไว้อ่านให้อ๋อเหรออ่านให้ต้องคอยช่วยเรื่องคดีแต่เรื่องส่วนตัวนี่ท่านทำเองหมดแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรได้หมดก็จัดเสื้อผ้าให้จับไปรัฐมนตรีเป็นส.ส.พอชีวิตเป็นแบบนี้ในฐานะเป็นภรรยาเราปรับเปลี่ยนชีวิตยังไงใหม่ไหมครับไม่ใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็ทำตัวปกติอยู่แล้วก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรฐานะอะไรก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ทำตัวปกติไม่ว่าจะมีอะไรเราก็เหมือนเดิมจากครั้งแรกที่ได้รับรู้ว่าพี่ปิยนัทอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยตอนนั้นเราใจเสียยังไงบ้างครับไม่ก็คิดว่าเราดูแลกันได้สักวันหนึ่งจะคือเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกวันนี้ท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านก็ไม่ได้สร้างความลำบากอะไรให้กับพวกเรากลับจะช่วยซะอีก ช่วยคนอื่นช่วยหลายๆคนช่วยได้หมดแล้วพี่วิจิตราตอนนี้พี่อยู่นั้นมองไม่เห็นพี่วิจิตรายังคงสวยเหมือนเดิมยังไงไหมครับฟังแต่เล่าสิเป็นไงครับยังความรู้สึกเป็นไงครับยังสวยเหมือนเดิมก็เป็นคนดีเหมือนเดิมถ้าพูดถึงสมัยก่อนที่พี่วิจิตราเป็นหนุ่มๆนะฮะเจ้าชู้ไหมครับโอ้เรื่องผู้ชายนี่เราคิดว่าผู้ชายคงจะเหมือนกันหมดมั้งเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยไว้ใจไม่ได้ไม่มีคนไหนไว้ใจได้เลยเออว่าอย่างนั้นเป็นคนโรแมนติกไหมน่าจะเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนพี่นะเป็นแต่อาจจะถ้าบางคนก็อาจจะเปิดเผยหน่อยบางคนก็อาจจะคือไม่ต้องการให้คนอื่นได้กระทบกระเทือนจิตใจก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆตามภาษาผู้ชายทั่วไปมั้งก่อนพี่จะแต่งงานเนี่ยแฟนคลับเยอะไหมครับของพี่เบียร์นัทฮะเราไม่ค่อยรู้เบื้องหลังไม่รู้เบื้องหลังเพราะว่าเราทำราชการอ่ะเห็นบทบาทในสภาเราก็ชอบการอภิปรายของเขาในสภาว่าโอ้ยคนนี้พูดแล้วจับใจได้ยินแต่เสียงแต่ว่าไม่รู้ว่าคนไหนเพราะส่วนใหญ่เราข้าราชการเราอยู่เราจะได้ยินเสียงไงฮะสมาชิกเนี่ยพูดเราก็จะได้ยินเสียงแล้วเราก็จะจำว่าเออคนนี้ยังไงแต่มารู้จักตัวตนก็ต่อเมื่อได้ใช้บริการหรืออะไรท่านก็มาห้องสมุดนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนห้องสมุดที่ไหนนะครับห้องสมุดรัฐสภาโอ้โหแต่เสียงนี่เราจะจำได้แต่เสียงนี่จะจำได้ว่าเสียงคนนี้สมาชิกคนนี้พูดเสียงนี้เสียงนี้คือเราไม่มีโอกาสเข้าไปดูในห้องประชุมจะไม่เห็นไงครับว่าคนไหนแต่ว่าพอเวลาเลิกประชุมสภาเนี่ยสมาชิกท่านก็จะออกมาในห้องโถงชั้นล่างเราก็จะเห็นละถ้าคนไหนดังๆหน่อยก็จะมีนักข่าวไปลุมรอจะเปิดเผยเบื้องหลังหน่อยว่าผม เวลาพี่ปลายเนี่ยผมไวนะครับทั้งข้อมูลทั้งอะไรนะเพราะว่าผมมีข้อมูลอยู่ในห้องสมุด เวลาามีประเด็นไหนที่จะอภิปรายนะฮะผมส่งโน้ตไปบอกช่วยค้นเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับผมก็จะได้เลยทันทีไม่ตัวท่านเองก็รอบรู้อยู่แล้วก็พอรู้ไงฮะว่ารอบรู้อยู่แล้วแล้วก็มาคนเสริมนิดหน่อยจะค้นจากเรื่องไหนเรื่องอะไรครับแต่ว่าครั้งแรกที่เราประทับใจพี่ปิยนัทเนี่ยแล้วพอเจอตัวจริงยังไงบ้างครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับใจก็คือจากการอภิปรายซึ่งเราเป็นข้าราชการครั้งแรกเนี่ยได้ยินคนนี้พูดว่าเดี๋ยวนะพูดถึงในสภาเนี่ยนะคะว่าทำไมเข้าสภาไม่ได้เมื่อเวลาหมดสมัยประชุมหรือว่าพอหมดวาระทำไมสภาผู้แทนเนี่ยไม่ให้ส.ส.เนี่ยเข้ามาอันนี้ก็จำได้เลยว่าโอ้ข้าราชการเนี่ยตบมือเลยอยู่ข้างล่างก็บอกใช่เวลาคือหมดวาระเนี่ยทำไมผู้แทนเข้าประตูสภาไม่ได้ตำรวจทำไมไม่ให้เข้ามาเนี่ย
ทำให้สมาชิกหลายๆคนเขาก็เจอแบบเดียวกันเพราะท่านปียนัทข้อมูลผิดจริงๆก็คือว่าเขายึดอำนาจเมื่อปี19เกิดหลังจาก6ตุลาแล้วมีการยึดอำนาจก็ยุสภาผู้แทนไม่ได้ก็ไม่ให้ผู้แทนเข้าไปในสภาพอเป็นผู้แทนพอเปิดสมัยประชุมปุ๊บพูดวันแรกเลยคนแรกพูดคนแรกวันแรกเลยครับแล้วก็ทุกคนก็อึ้งเลยบอกโหกล้าหาญมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาปริ้นกันตอนไหนฮะตอนก็หลังจากนั้นก็ยังไม่อะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นคนดังผู้บังคับบัญชาก็เลยมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์ท่านปียนัทมาลงเอกสารข่าวรัฐสภาครับครับเป็นวารสารเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่รู้จักกันให้ไปสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบันทึกภาพก็ไปกับเพื่อนก็สัมภาษณ์ก็ยังปกติอยู่มีอยู่ช่วงหลังที่ค้นคว้าเอกสารถามไปถามมาอะไรต่างๆความใกล้ชิดความใช่ให้คนนู่นคนนี่อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนานแค่ไหนครับก่อนที่จะขอพี่วิจิตาสมัยหนึ่งเป็นผู้แทนอยู่สมัยหนึ่ง 2525 มาเจอกันใกล้ชิดกันก็ตอนงาน200ปีกรุงเทพ200ปีกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตอนนั้นก็งานเพราะว่าห้องสมุดก็มีภารกิจต้องทำผมก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างจะดังพอสมควรนะก็เชิญตอนนั้นโอ้ดาวสภาแบบใครก็รู้จักนะครับแล้วพอมาขอตอนนั้นที่พี่วิจารยังไงบ้างโอ้ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่มีปัญหาแล้วเราเห็นบทบาทในสภาว่าคนนี้โอเคเลยคนนี้ไว้วางใจได้เนื่องจากว่ามีความรับผิดชอบสูงต่อประชาชนก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวได้อยู่แล้วก็เห็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็เป็นหลังบ้านมาตลอดก็ช่วยงานมาตลอดช่วยหรือเปล่ามีเรื่องขำๆลูกสาวก็พอดีคุณพ่อก็ไปศรีสะเกษแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็ไปเขาก็เลยถามว่าคุณพ่อไปทำไมศรีสะเกษบ่อยๆเนี่ยบอกคุณพ่อไปทำงานทำไมไม่ทำซะให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาล่ะตอนนั้นเขายังเด็กคือไม่เสร็จสักทีไงไปทุกอาทิตย์ปฐมอะไรอย่างเงี้ยครับปฐมต้นๆก็เห็นคุณพ่อเดินทางไปเดินทางมานั่งรถไฟไปนั่งรถไฟกลับทำไมไปทำไมมาทำไมไม่ทำให้เสร็จแล้วค่อยมาพอมากรุงเทพกลับอีกแล้วแต่ผมเพิ่งไปทำงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจนทุกวันเนี้ยแล้วชีวิตประจำวันของพี่เปียนัทเองต้องไปศรีสะเกษเนี่ยพี่วิจิตาต้องไปด้วยไหมครับไม่ได้ไปด้วยทุกครั้งนะคะเพราะว่าเรารับราชการนะคะก็ท่านจะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีคนพาไปพากลับบางทีก็นั่งรถเองได้เดินทางเองรถไฟเจ้าหน้าที่รถไฟเขาดูแลตลอดเขารู้จักเพราะว่าเห็นมาตั้งเป็น 20-30 ปีแล้วขึ้นรถไฟตลอดเดี๋ยวนี้เป็นรถทัวร์บกส.จากรถไฟเจ้าหน้าที่รถไฟรู้จักหมดคอยบริการมีคนมารับเราก็ไปส่งที่สถานีพอไปถึงกับปุ๊บทางโน้นก็จะมีคนมารับตรงบันไดขึ้นไปรับข้างบนเลยตอนนี้ก็ไปรถทัวร์ประจำทางก็มีคนมารับเหมือนเดิมและเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลตลอดเส้นทางเราก็ส่งที่นี่ทางนู้นก็มีคนมารับขึ้นมารับข้างบนเหมือนเดิมภาพที่พี่ปียนัทเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.อะไรเนี่ยทุกคนมาห้อมล้อมเยอะแยะในภาพที่พี่วิจิตาเห็นเนี่ยกับวันนี้เราได้อะไรบ้างมุมมองมันเปลี่ยนยังไงบ้างกับชีวิตจริงช่วงนั้นก็ทำแต่งานคนห้อมล้อมเยอะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างที่เราก็เห็นผลประโยชน์บ้างอะไรบ้างก็ท่านก็พิจารณาว่าอันไหนจริงไม่จริงพิจารณาดูก็ปรึกษากันไหมครับไม่ค่ะเรื่องงานนี่เราไม่ข้องเกี่ยวเลยไม่ก้าวก่ายต่างคนก็ต่างทำงานของตัวเองไปแต่ก็เฝ้าดูอยู่ว่าท่านก็จะมีคนมาพบเยอะที่บ้านนี่เต็มไปด้วยทุกอย่างนะคะหัวแดงไม่แห้งเลยนะครับใช่เก้าอี้ที่บ้านเนี่ยไม่พอนั่งครับคือรับแขกยังไงก็ไม่มีทางที่จะพอนั่งเช้าจะหลดเย็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยก็เหน็ดเหนื่อยอะค่ะพูดถึงตอนนั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเช้าออกแต่เช้าเย็นก็กลับมาดึก
พักผ่อนก็น้อยก็งานทั้งนั้นนะคะจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุนี่แหละก็ไม่ได้พักเหมือนกันไปเยอะเวลาที่ก็จะให้กับครอบครัวไม่มีเพราะว่าทุกคนก็ต่างรับผิดชอบของตัวเองซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าท่านก็ทำงานเราก็ทำงานลูกก็เรียนหนังสือก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากให้กำลังใจยังไงบ้างครับก็คอยดูแลเวลามีอะไรจำเป็นที่จะต้องออกงานร่วมกันก็ไปงานในต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวเราก็ไปจะให้ประชาชนรู้จักเราบ้างช่วงหาเสียงก็ไปช่วยบ้างเพราะว่าไปบ่อยๆไม่ได้เราทำงานวันจันทร์ก็ต้องไปทำงานถ้าไปเสาร์อาทิตย์ทุกวันก็ไม่ไปกันณวันนี้พี่วิจิตรมองว่าการเมืองยังอยากให้พี่ปีนัทเข้าไปเล่นอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องถามท่านยังสนุกอยู่ไหมท่านยังสนุกอยู่เป็นไงครับมองการเมืองวันนี้ของเราคือก่อนอื่นเราต้องดูตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราจะทำอะไรได้แค่ไหนแล้วเราจะเป็นตัวของเราเองหรือว่าจะเป็นผู้อยู่ภายใต้กำกับของใครนะครับคือผมเนี่ยมันสร้างศักดิ์ศรีมาซะจนระมัดระวังอยู่แล้วว่าไม่อยากให้ใครมองผมในภาพที่ไม่ดีถ้าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เหมือนอย่างที่เราเคยทรนงองอาจอยู่เนี่ยนะมันก็ไม่มีความหมายแล้วมันก็จะทำให้เราเสียโอกาสที่สะสมในการดำรงคุณค่ามาเป็นระยะเวลายาวนานถ้าไปอย่างชนิดที่ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองหมายความว่าไม่องอาจพอที่จะยืนหยัดได้มันก็เปล่าประโยชน์อยากให้เปลี่ยนการเมืองเราไปทางที่ดียังไงอยากให้พี่เวลาลองแนะนำนะครับในฐานะประสบการณ์เสียดายนะครับวันนี้พม่าเนี่ยซึ่งล้าหลังกว่าเรามากเนี่ยเขาไปไกลแล้วแล้วก็มองเห็นทางสดใสอยู่แล้วหลังจากการเลือกตั้งแต่ไทยเราเนี่ยถอยตั้งหลักแล้วก็ถ้าจะถามว่าก่อนผมลงมาเป็นนักการเมืองเนี่ยเอาเนี่ยก่อนปี10ก่อน14ตุลาเนี่ย14ตุลา16เนี่ยนะถึงวันเนี้ยผมว่าเราไม่ไปถึงไหนเลยครับก็เสียดายนะเสียดายที่วันเวลามันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะทำให้ประเทศเดินหน้าได้ประเทศเราเสียโอกาสมากครับจะให้ทำยังไงต่อครับมันควรจะเริ่มยังไงครับเพื่อให้มันเป็นมีแต่นักการเมืองน้ำดีเข้ามาบ้างอะไรครับมันถ้าตามแนวคิดผมนะครับผมว่าการศึกษาเนี่ยที่จะต้องส่งเสริมให้มาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กผมเคยคิดอยู่ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยถามว่าอยากดำรงตำแหน่งอะไรมากที่สุดนะฮะในทางการเมืองเนี่ยประเทศชาติเนี่ยมันมีปัญหาต้องแก้อยู่เยอะแก้ระยะสั้นต้องอยู่มหาดไทยถ้าแก้ระยะยาวต้องอยู่กระทรวงศึกษาและกระทรวงศึกษานั่นนะมันจะเป็นการสร้างคนให้มีคุณค่าให้สมบูรณ์นะผมว่าเวลานี้น่าเสียดายคนจบปริญญาเยอะแยะเลยนะครับประเทศไทยทุกวันเนี่ยแต่เกียรติยศคุณค่าของปริญญาเนี่ยผมว่ามันมีคุณค่าน้อยกว่าเมื่อก่อนนี้โดยเฉพาะที่น่าสังเวชมากก็คือการศึกษาเนี่ยในเชิงธุรกิจนะครับนึกแล้วนะน่าเสียดายโอกาสที่รัฐส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยได้มีโอกาสเล่าเรียนกันโดยเฉพาะกยศ.เนี่ยกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นความปรารถนาที่ดีแต่การดำเนินการมาถึงวันนี้ผมว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ย
มันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในวงธุรกิจการศึกษามากกว่าครับเพราะว่าเวลาให้เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทางสถาบันสถานศึกษาหากู้ยืมให้กู้ยืมเสร็จแล้วสถานศึกษานะครับได้เงินก้อนนี้ไปเด็กก็เรียนไปรู้บ้างไม่รู้บ้างจบไปก็เป็นหนี้เป็นสินเสร็จแล้วก็ออกไปก็ทำไม่มีการงานจะทำก็แต่หนี้ก็ยังคงอยู่เงินที่จะมาใช้คืนก็ไม่มีทุกวันนี้ก็เราต้องสูญเสียเงินส่วนนี้ไปเยอะแต่ถ้าเสียเนี่ยเพื่อสร้างประโยชน์จริงๆผมไม่เสียได้แต่ผมรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นว่าเงินที่ใช้จ่ายไปเนี่ยมันไปให้ประโยชน์กับคนบางกลุ่มบางคนเท่านั้นเองนี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างเร็วเลยในการที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถได้รับการศึกษาที่แท้จริงครับโดยเฉพาะผมไม่เห็นด้วยนะที่จะให้ออกนอกระบบกันเนี่ยการศึกษาออกนอกระบบเนี่ยไปเรียกค่าหน่วยกิจกันแพงๆสถาบันอาจจะบริหารงานง่ายอะไรได้แต่ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วถ้ามองเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยอีกกี่ร้อยปีประเทศไทยเราจะปลอดสิ่งนี้ครับมันต้องเรื่องการศึกษาไงคือถ้าคนรู้ปฏิเสธในการที่จะคบค้าสมาคมหรือว่ายอมรับคนที่บางทีเราก็รู้อยู่ว่ามันใครเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสังคมยังยอมรับอยู่เพราะเขามีเงินมีอำนาจมันก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมันก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปนะครับแต่ว่าขอให้เอาจิตวิญญาณของประชาชนเนี่ยให้มันสูงส่งขึ้นแล้วเขาก็จะแก้ไขกันเองผมว่าประเทศที่เจริญแล้วก่อนหน้านั้นก็ผ่านวิกฤตอย่างนี้มาเหมือนกันแหละครับแต่ว่าการปลูกฝังคนให้มีความรู้มีความเข้าใจกันอย่างจริงจังให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองแต่เวลานี้เราก็แก้ไขกันไม่ค่อยถูกผมว่าแล้วถ้าภรรยาจะลงเล่นการเมืองบ้างเห็นด้วยไหมครับก็ยินดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนนะเพียงแต่ว่าจะเพราะว่าผมต้องการคนที่มีความรู้คนที่มีความรับผิดชอบนะครับจะเข้าไปพี่ตาว่าไงครับท่านสนับสนุนตั้งนานแล้วแต่ว่าเราบอกว่าทำไมอยากรับราชการให้เรียบร้อยซะก่อนครับให้เกษียณอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนถ้าจะลงจะทำอะไรมันจะได้สะดวกเราได้เปรียบชาวบ้านเลยนะครับเรามีผู้รู้อยู่ในบ้านแล้วแต่ก็คิดว่าเราไม่แน่ใจว่าจะทำได้เหมือนกับครึ่งหนึ่งของที่ท่านปิยนัททำไว้หรือเปล่าเพราะว่าก็มีชื่อเสียงทำไว้ดีแต่ใจเราชอบนะครับใจเราชอบก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเองจะทำได้ได้อยู่ในวงการไงมันอยู่ในวงการมาไงไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทำได้ดีสามารถพูดการเมืองได้ยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่เคยขึ้นเวทีได้แต่ฟังได้แต่ฟังแต่ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสน่าชิมลางไหมฮะก็ยังไม่ที่ปรึกษากินมาสั่งอยู่ตรงนี้ก็อยากให้ทำถ้าได้ทำเนี่ยท่านสนับสนุนแล้วลูกๆอ่ะลูกเวลานี้เขากำลังต้องการหาความรู้ก่อนนะครับมีใครจะมาเส้นทางของพ่อมาก็น่าจะยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาแต่เขาก็สนใจการเมืองกันอยู่นะครับคือสามารถคุยเรื่องการเมืองได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้ก็ทุกวันนี้อาหารการกินของที่พี่นัทเองเป็นไงฮะยังเหมือนเดิมไหมครับง่ายสะดวกทานเองเหมือนเดิมเหมือนเดิมจัดวางไว้สิ่งที่ปฏิเสธก็คือเค็มทานเองได้หมดก็ช่วยแล้วก็ตักอาหารให้ว่ามีอะไรบนโต๊ะนี่มีอะไรปลดโปรดเป็นอะไรครับปลดโปรดคือได้ทุกอย่างยกเว้นเค็มโอ้ล้างไม่ทาน
รู้ลงพื้นที่ศรีสะเกษก็ต้องมีครับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต้องการเอาใจคนนะใครให้กินอะไรดื่มอะไรก็ทานหมดแล้วมันก็เกิดเหตุกับผมเพราะว่าเรื่องแก้วโดยเฉพาะแก้วนี่แหละดื่มเหล้ากันนี่แหละใช้แก้วเดียวกันนี่แหละไวรัสไวรัสลงต่ำเพราะว่ามันติดกันก็ต้องระมัดระวังพอเกิดเหตุทิ้งแล้วก็ปฏิเสธชาวบ้านได้ไม่งั้นไปไหนทิ้งต้องกินเหล้ากับชาวบ้านกินตลอดไม่ได้พี่จะทำอาหารส่วนใหญ่ทำอะไรให้พี่แม่บ้านคนโน้นเจ้าประจำก็ทำอร่อยก็ทำเขารู้ว่าก็ปิ้งขนมปังก็พอแล้วแม่บ้านคนโน้นเขารู้ว่าต้องไม่เค็มเขาทำอาหารอร่อยทำได้หลายอย่างชีวิตวันนี้ถือว่ามีความสุขมากน้อยแค่ไหนครับดีสมบูรณ์ครบถ้วนครอบครัวดีลูกดีอะไรก็ดีครบถ้วนไม่ได้มีขัดปัจจุบันภาระของพี่วิชิตราเองต้องทำอะไรบ้างครับนอกจากดูแลไม่มีค่ะก็มีปกติในชีวิตประจำวันภาระหนักๆอะไรก็ไม่มีเลยยิ่งเกษียณแล้วยิ่งสบายใหญ่เมื่อก่อนยังไม่ได้ว่างขนาดนี้ตอนนี้ก็เสียแล้วมาดูแลบ้านช่องปลูกต้นไม้ปรับปรุงบ้านอ๋อใช่ฮะจากเดิมที่เราไม่มีเวลาเลยเพราะมาครั้งก่อนยกมากเช้าก็ต้องออกจากบ้านกลับมาก็ดึกยิ่งวันไหนประชุมสภานี่กว่าจะถึงบ้านใน 3-4 ทุ่มแล้วงานเราก็หนักงานหนักเพราะดูแลงานด้านวิชาการของสภาพอเกษียณแล้วเราก็อยากทำนู่นนี่นั่นแต่ก็ทำได้เท่าที่กำลังนี่ค่ะก็มีแม่บ้านกับสามีแม่บ้านสองคนเขาช่วยค่ะเพราะเราทำเองไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยบ้านสวยเพราะเขาอ่ะเขาช่วยปลูกต้นไม้อะไรต่ออะไรเราบ้านให้มีสีสันใช่ค่ะ เราอยากได้อะไรเราก็ไปซื้อมาเขาก็ช่วยปลูกช่วยแนะนำว่าตรงนี้ปลูกไอ้นั่นไอ้นี่เขาช่วยเพราะเขาเคยปลูกอะไรมาที่ปีนั้นเองมานั่งแถวนี้ประจำไหมครับไม่มีเวลานั่งแล้วฮะเช้าผมก็ออกเช้าออกเย็นก็ไม่ใช่เย็นด้วยมืดเดี๋ยวนี้ยิ่งถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันรถติดครับรถติดเช้าออกแต่เช้าแล้วต้องออกจากบ้านก่อน 6:30 บางวันก็ไปกับลูกแล้วก็มีลูกความมารับกลางทางไปศาลไปอะไรเนี่ยเมื่อก่อนก็เวลาไปทำงานตอนที่พี่ยังไม่เกษียณนะก็รับท่านไปทำงานติดรถไปด้วยแล้วก็มีคนมารับต่อไปศาลเพราะบ้านเราอยู่ไกลเวลาไปศาลก็มารับกลางทางก็จะมีจุดนัดพบว่าวันนี้ศาลไหนก็จอดตรงนี้นะใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็มารับช่วงต่อตอนเย็นก็รับท่านกลับมาบางทีท่านอาจจะให้คนอื่นมาส่งเพราะว่ายืดเยื้ออาจจะไม่ได้ตามเวลาแต่ดูเหมือนชีวิตเหมือนปกติเลยนะปกติปกติยังจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะมีเวลาอ่านมากขึ้นมีเราฟังอะไรมากขึ้นตอนนี้ต้องฟังภรรยาอย่างเดียวโอ้ยไม่ฟังข่าวฟังข่าวต่างประเทศข่าวการเมืองข่าวอะไรเป็นประจำทั้งอ่านทั้งฟังทั้งอะไรแล้วก็สัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี่รู้นะฮะว่าหนังสืออะไรดังไม่ดังต้องให้เราไปหาซื้ออยากได้เล่มไหนบางทีงานจบไปแล้วเราก็ต้องไปหาตามสำนักพิมพ์สุดท้ายนี้ครับจากที่เราได้อยู่ในสังคมที่มีชื่อเสียงเงินทองมากมายแต่วันนี้ครัวโขนที่เคยมีใช่ป่ะครับมันไม่มีละมันพบสัจธรรมยังไงบ้างครับเมื่อเอิญผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชึกฤทธิ์ครับอยู่โขนโรงเดียวกันรู้แล้วว่าเวลาไหนจะใส่หัวโขนหัวไหนเราไปแสดงบทบาทอะไรกลับมาหลังโรงถอดหัวโขนต้องแสดงบทบาทยังไงผมไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจะพูดถึงก็สบายใจเพราะว่าเวลาคนมาหาผมเนี่ยเอาภาระมาให้แล้วเราก็เป็นกังวลกับปัญหาของเขาอะที่เราทำให้เราจะแก้ได้แล้วยิ่งรับรู้ความไม่เป็นธรรมที่เราได้รับทราบมาเนี่ยผมยิ่งมีความกังวลอย่างมากเลยว่า
ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ว่าจะแก้ไขยังไงได้ยิ่งเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งอึดอัดนะอึดอัดดีใจครับมองก็เราไม่ได้ยึดติดครับกับตำแหน่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะมีตำแหน่งทางการเมืองระดับเดิมก็เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพี่ก็เป็นข้าราชการรัฐสภาและเป็นภรรยารองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังทำตัวเหมือนเดิมจนกระทั่งไม่มีใครรู้ว่าอ๋อนี่เหรอภรรยารองประธานพอท่านเป็นรัฐมนตรีเราก็ปกติเราไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครจนกระทั่งเขาบอกอ้าวขนาดนี้ครูบาอาจารย์ยังบอกโอ้โหนี่เหรอภรรยารัฐมนตรีตอนที่ไปเรียนที่เกษตรนะคะมหาลัยเกษตรศาสตร์ตอนเรียนที่ปริญญาโทที่นู่นอาจารย์เขาก็ชื่นชมบอกว่าทำตัวปกติดีมากไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นภรรยารัฐมนตรีเราก็ใส่ผ้าใบไปเรียนหนังสือกระโปรงคลุมเข่ายาวๆแล้วก็สะพายเป้ไปเรียนหนังสือไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครเมื่อก่อนท่านไปอภิปรายที่ไหนก็เหมือนกันเราก็ไม่เคยไปแสดงตัวว่าเราเป็นภรรยาท่านเราก็ไปนั่งในกลุ่มที่ประชาชนเขานั่งไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครเราจะได้ฟังว่าประชาชนเขาตอบรับอะไรยังไงบ้างแล้วก็เรากลับมาแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าประชาชนที่นั่งข้างๆเราเขาพูดดีเขาบอกโอ้ท่านเนี้ยนะพูดดีจังเลยอู้อะไรชื่นใจแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราคือใครด้วยแล้วก็ออกมาเล่าสู่กันฟังดีแล้วก็ชื่นใจสุดท้ายนี้นะครับรายการเชนอินทูเป็นอะไรก็ได้ก็มีหนังสือมาแจกนะครับ20ท่านโทรมาที่0994669952นะครับจะมีทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ผมพี่พีนัทและพี่พีตาต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับ